อยู่อยู่แล้วเนี่ยเอาต้องถามงี้แหละครับแม่นกฮูกเนี่ยต้องถามงี้เลยครับนะโอ้โหแม่นกฮูก100 ล้านด้วยยังอยู่อยู่แล้วเนี่ยเอาต้องพูดอย่างนี้จริงๆนะนะไม่น้อยกว่า15 ปีนะมั้งไม่เจอกับแม่นกฮูกเนี่ยมาเจอทีที่เอาหากันไม่เจอนะโทรศัพท์บอกจำเบอร์โทรศัพท์ไว้02 985นี่นี่เห็นไหมโทรศัพท์ก็ขึ้นหน้าแล้วนะมันเนี่ยแม่นกฮูกจดเอาไว้โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้วเนี่ยเห็นไหมลุงหงอกเพียวนิจี้โอ้โหผมว่ามันไม่น้อยกว่า12 ปีอะแม่นกฮูกเนี่ยเอากว่าโอ้โหลูกหลานไม่ใช่เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเยอะแยะเลยเหรอฮะน้องนีโมครับแม่นกฮูกน้องนีโมเดี๋ยวนะนึกต่อแล้วแม่นกฮูกเรารู้แหละน้องนีโมนี่นึกไม่ได้ครับผมนึกไม่ได้นึกภาพไม่ออกแต่แม่นกฮูกโอเคนึกภาพได้นึกภาพได้นึกใบหน้าได้เห็นแค่ใบหูนึกภาพได้เห็นแค่ใบหูเนี่ยมันไม่เต็มร้อยแต่นึกได้แต่คำว่าแม่นีโนเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีภาพติดตาเลยตรงเนี้ยนะโอเคครับยินดีฮะ12 ปีไม่น่าจะน้อยกว่า12 ปีไม่ต้องพูดนะ ผมให้15 ปีซ้ำไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับโอเคโอ้เพลินมาถึง4 ทุ่มกับ23 นาทีใช่แล้วลุงโอ้โหเพลินมากเพลินมากได้รับคำชมมากนะครับคุณสิริกันดาบอกให้ทราบไว้นะครับนะจำเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคุณแม่ลูกคู่นะแล้วก็โทรมาเสร็จรายการก็โทรมาก็ได้มีปัญหาโทรมาคุยกันฟังเสียงหน่อยโอ้เสียงสาวเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ต้องหูเสียงสาวคนขี้เล่นมันจำอากับกิริยาได้ตรงที่เล่นเนี่ยนะครับเล่นทุกติ๊กเนี่ยนะมันจำอากับกิริยาได้ก็คือตรงนี้แหละครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะโอ้โหลุงก็จะไปเหมือนแบบนี้เมื่อวานเล่นแสงไปแล้วเนี่ยเอ้ยเล่นเสียงไปแล้วเนี่ยวันนี้เอาอะไรเล่นเอาของเล่นเนี่ยวันนี้เอามือย่อยๆไหมนะดูสิครับลุงมีอะไรดีทีนี้ครับลุงมีพลังงานบริสุทธิ์นะลุงหอกเพียวเนจี้นะกาส่งต่อได้เลยนะลุงเรียกว่าข้าวคงที่นะเรียกว่าพลังของความว่างด่าตรงนี้นะครับโอเคนะพร้อมยังตั้งมือไว้อย่างนี้ครับเอาเช็คพอยต์ตอนนี้เช็คพอยต์มีจริงไหมลุงมีอะไรจริงไหมลุงหมอคือใครลูกชนมาเต็มขั้นผู้เมตตากับมันหัวใจเป็นสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่ห่างแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้มีแล้วพลังงานบริสุทธิ์จึงนำมาให้ท่านถึงหน้าจอเลยพร้อมยังครับตั้งมือไว้นะอย่าลืมหายใจละไปนะ3 2 go เอาละต่อคอยดูหน้าตาท่านวุบวับจริงไหมมือท่านวุบวับไม่ตั้งไว้เฉยนะอย่าโบกมือเหมือนผมนะแมวนะท่านอยู่ในท่าสแตติกนะครับนิ่งส่วนลุงกำลังอยู่ในท่าไดนามิกอยู่เวลานี้นะครับเห็นไหมไอ้ลุงได้พลังสแตติกมาเรียบร้อยแล้วเอามาใช้สิครับปล่อยเป็นไดนามิกเลยนะแล้วท่านจะรู้เองเนี่ยครับนะอยู่หน้าจอสมมติว่าผมพยายามจำลองภาพนะโอ้โหไม่ต้องหมด10 ล้านคน100 ล้านคนสบายเลยเนี่ยครับขอบคุณสื่อสารจะเป็นเฟซเป็น YouTube ก็ตามทีนะครับขอบคุณคนไอ้ตรงนี้นะฮะมันจะไปเป็นพันๆล้านล้านคนให้ดูนะครับนี่นะต้องบอกว่ามันเป็นของประเสริฐเลิศสแมนแตนนะครับพระนามบริสุทธิ์นะครับเห็นไหมท่านรู้สึกอย่างไรอย่าให้มีบุคคลที่3มายุ่งเกี่ยวนะฮะ
ท่านกับผมมีสองคนท่านในโลกนี้นะฮะนาทีนี้นะครับในโลกนี้มีท่านกับผมเท่านั้นเองนะปิดอย่างอื่นไม่หมดปิดการสื่อสารหมดอย่าวอกแวกอย่าวอแวหลังไดเรกชันไดเรกตรงตัวต่อตัวอยู่เวลานี้นะครับโปรดสังเกตตัวเองนะไม่มีอะไรที่จะรู้ดีไปกว่าตัวเราคำนี้เหมือนกันโอ้โหบูดบาบูดบาเลยนะไม่ว่าลุงจะอยู่ในท่าไหนก็ได้ยืนแอะแอนยังได้เลยได้หมดแหละหันตัวไปทางไหนก็ได้หมดแหละนี่มาหันหลังให้ก็ได้พ้นไปตั้ง160องศานะครับไม่มีช่องว่างกันแล้วกันทั้งแนวตั้งแนวราบด้วยนะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นอย่างเพ่ไม่จำเป็นต้องหันหน้าใส่กันก็ได้สบายมากอยู่แล้วล่ะจริงไม่จริงแมนบอแมนบอแมนบอเห็นอย่างยังไงก็ได้สบายรับรองเกินร้อยเลยที่ว่าเนี่ยทำไมผมถึงรู้เพราะสิ่งนี้มันเป็นเซตศูนย์เวลาเป็นศูนย์ครับมันจะเรียลไทม์นะครับเมื่อผมรู้สึกท่านก็รู้สึกเนี่ยมันเซตศูนย์แอนอากาลิโกไงแต่มนุษย์พันนี้ต้องแอบนอร์มอลอันคอนเซียสด้วยนะแอบนอร์มอลอย่างเดียวไม่ได้นะครับแอบนอร์มอลอย่างเดียวเนี่ยบ้าแก้ผ้าเดินนะนั่นแอบนอร์มอลแบบแก้ผ้าเดินถ้าแอบนอร์มอลกำกับด้วยอันคอนเซียสด้วยโอ้โหสุดยอดเกินใดๆก็แล้วกันมันของคู่กันฮะแอบนอร์มอลต้องอันคอนเซียสด้วยจึงจะได้สิ่งเหล่านี้มานะครับแอบนอร์มอลเฉยไม่ได้เพราะนั้นแก้ผ้าเดินนี่แหละมนุษย์นะเซตศูนย์แอนอากาลิโกแหละครับกำลังพูดอยู่นี่นะครับเวลาเป็นศูนย์นะฮะอากาลิโกมันเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับเช่นอากาลิโกเอหิปัตสิโกปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพทโพวินยูหิติมันแปลว่ามาสิมาเชิญน้อมกายเข้ามาเอาใจมาด้วยนะก็พร้อมกายพร้อมใจแบบโยนิโสมนสิการนะครับแล้วก็มารักกับสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจะรู้ได้โดยตัวท่านเองนี่นะครับเป็นปัจจตังโดยตัวท่านเองนะบุคคลที่สองไม่เกี่ยวนะครับข้างตัวท่านไม่เกี่ยวนะครับท่านกับผมท่านเองผมก็ปัจจตังผมเหมือนกันท่านก็ปัจจตาท่านเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะดิวกันเข้าหากันนะครับพอไหวไหมครับชัดเจนนะเอาอีกท่านี้ก็ได้ท่านี้ยิ่งดีนะให้ดูไปน่ะเห็นไหมเพื่อนผมตีมือแล้วใช่ใช่ใช่ได้ยินไหมครับเห็นไหมท่านี้ก็สบายได้หมดทุกท่าแหละตีลังกาก็ได้ถ้ามีจังหวะตีลังกานะได้หมดมัน360องศาแต่แนวตั้งแนวราบไงพอไหมพอไหมนี่แหละมีแล้วจึงนำมาให้ไงผมให้จากบ้านผมบ้านท่านก็ได้รับก็แล้วกันนี่แหละเขาเรียกว่ามีแล้วจึงนำมาให้หมายความตรงนี้นะครับขอให้เป็นผู้รับที่ดีเข้าไว้เถอะจนลึกๆก็ไม่ได้เสียนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับจำด้วยครับเป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองนะนั่นแหละฮะไม่มีตำราแล้วครับหาให้เจอก็ไม่ได้ยกเว้นหลวงอยู่เขียนให้อ่านตำราเล่มใหม่ของโลกด้วยนะครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับจำแม่นๆนะตรงนี้โอเคจบข่าวลุงก็เมื่อยเหมือนกันนะเอาล่ะต่อไปนี้ผมก็ต้องถามท่านเลยทีเนี้ยกินแล้วเป็นไงรสชาติเป็นไงรู้สึกอย่างไรนะครับต้องถามในปกตินะครับทีนี้ผมถามท่านแล้วนะท่านต้องตอบนะท่านถามผมผมก็ตอบไม่ยั้งเหมือนกันนะส่วนผมถามท่านท่านก็ตอบบ้างสิทีเดียวรู้สึกอย่างไรกฎหมายเลขหนึ่งแล้วก็พิมพ์มาเลยจ้าเหมือนแสงเหมือนเสียงไหมทั้งแสงทั้งเสียงก็ได้จินเป็นประจำ
นานๆจะโบกมือย่อยๆทีนึงเป็นยังไงบ้างนะครับต่างกันไหมเหมือนกันไหมต่างกันอย่างไรเราเรียกว่าใช้ความพิเศษรับรู้หรือว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็ว่ากันมาเงี้ยนะลุงก็จะได้หาวิธีอื่นให้ประมาณนั้นโอเคนะพิมพ์มาเลยครับผมอย่าเกรงใจลุงกำลังเติมเชื้อเพลิงคอยนะครับไม่งั้นเครื่องบินตกนะลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือเฮิร์บนะฮะลุงสูบไม่เป็นพิษเพราะว่าลุงสามารถที่จะเปลี่ยนสสารเป็นพลังงานได้นะครับควันบุหรี่คือสสารนะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะครับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างขาคุณเรนูนครเรนูนครก็สกลนครใช่เนาะอำเภอเรนูนครใช่ป่ะสกลนครใช่ป่ะไม่แซ่บประมาณนั้นนะครับสาวระยองแฮะคุณเรนูเนี่ยอ้าวใครต่ออ้าวลุงงอครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะโทรโอเคครับได้เลยครับเมนูหกเมนูหกเลยล่ะได้ครับได้ครับเมนูหกเมนูหกอ้าวรู้สึกอย่างไรโทรครับเอ้ยโทษอธิบายผ่านตัวหนังสือมาครับรู้สึกอย่างไรอธิบายโดยการผ่านโทรศัพท์ใช่เอ้ยโทษอธิบายโดยการพิมพ์ชามือและหาวเรื่อยๆชามือโอเครู้สึกที่ฝ่ามือนั่นนะครับถ้าชามือก็มือรูปตัวมือสัมผัสตัวเสื้อผ้าพรนะครับไปล้างไม้ล้างมือด้วยก็ได้ไม่ได้มีคำตอบคำถามแบบนี้เห็นไหมครับมันจะได้ตรงใครมีอะไรก็บอกมาจะบอกวิธีกับแบบแก้ให้นะครับมันง่ายบอกการแก้ให้มันก็จะง่ายนะครับไปด้วยกันนี่แล้วพี่เว้ยเอาละฝั่งเฟสนะฮะมีชาติชายขอเรียนถามลุงออกว่าขณะที่ลุงส่งแสงไฟมาให้นั้นผมต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์มีคำว่างานด้วยนะฮะพลังเฉยๆไม่ได้นะครับมีพลังงานบริสุทธิ์นะครับอันถูกต้องและได้รับผลการขจัดการกำจัดโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปครับดูเพิ่มโอเคใช้ YouTube ที่ผ่านมาแล้วได้ไหมครับได้นะครับได้ครับได้ครับได้หมดนะฮะอยู่ที่ผ่านมาก็ได้นะครับเพราะผมยังมีชีวิตอยู่นะครับมันก็เหมือนตัวผมนั่นแหละนะครับยังมีชีวิตอยู่มันเหมือนของผมนึกออกไหมครับของผมตกน้ำมันก็ไม่ไหลตกไฟมันก็ไม่ไหม้ประมาณนั้นครับโอเคนะเพราะผมมีชีวิตอยู่ยกเว้นไม่ผมไม่มีชีวิตสิมันก็คงจะเป็นสมบัติของโลกต่อไปนะครับก็ใช่สิผมจะหอบไปด้วยทำไมล่ะใช่หรือเปล่าใช่ไหมก็เป็นสมบัติของโลกต่อไปสิผมจะหอบไปด้วยทำไมล่ะใช่ไหมของโลกเอามาแบ่งกันใช้เถอะเหมือนกับพระธรรมนะพระธรรมจะมาล่ะรู้สึกยุบยับที่ฝ่ามือตัวร้อนหายใจโล่งค่ะคุณสมฤทธิ์เห็นไหมครับโบกมือย่อยๆก็ได้ผลรู้สึกจี๊ดที่มือและปลายนิ้วค่ะจากเยอรมันเยอรเผือกโอเคยินดีด้วยครับเยอรมันใกล้ๆกับเยอรเผือกนะเยอรเผือกก็บ้านข้างๆท่านคือเยอรเผือกท่านอยู่เยอรมันบ้านรั้วติดกันก็คือเยอรเผือกโอเคไหมของคู่กันเยอรเผือกกับเยอรมันนะครับ
โอเคดีแล้วครับที่รู้สึกจี๊ดๆนั่นคือปฏิจจมันเป็นรหัสนะฮะรหัสเข้าไปเลยขอให้ใช้รหัสเนี้ยเช่นถ้าหากว่าจะนึกถึงลูกงอกเดี๋ยวก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแป๊ดๆที่จุดเดิมเห็นไหมเห็นไหมไปนู่นเวลาไปมือร้อนวูบวาบค่ะเห็นไหมครับโอเคคุณเกียร์กีเกียร์คุณเกตเลยโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ในยุงลุงก็ยอมนะคุณไอโฟนแล้วง่ายดี คุณไอโฟนอ่านออกแต่ไอโฟนรู้สึกร้อนที่ใบหน้าและยุบยิบที่ฝ่ามือคุณสัญชัยโอเคยินดีด้วยครับมือทั้งขาและหน้าและหน้าผากค่ะหัวเบาตัวร้อนไอหลายครั้งลุงแม่อะไรแม่อารมณ์ไม่ดีเจ้าเนี่ยเป็นห่วงแม่จังเลยแม่รู้ไม่ดีทุกทีเลยเจ้าเนี่ยคุณมนตรการเนี่ยคู่ตุลางั้นกันหรือเปล่าฮะแม่กับลูกคู่นี้ฮะ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 เอาเงื่อแตกหมดเลยค่ะโอเคดีแล้วล่ะครับคนที่รักเราที่สุดคือพ่อกับแม่จริงเลยทำไมไม่บอกว่าคนที่เรารักที่สุดนะคนที่เรารักที่สุดคือพ่อกับแม่กลับกันสิคนที่รักเราที่สุดคือพ่อกับแม่กลับกันสิกลับกันคนที่เรารักที่สุดคือพ่อกับแม่ครับต้องอย่างนั้นนี่ถูกต้องนะครับบอกว่าคนที่รักเราที่สุดคือพ่อกับแม่ไปคิดและพูดแทนเขามันไม่ใช่เราคือความหมายไม่ใช่เราอ่ะอีกทีนึงคนที่รักเราที่สุดคือพ่อกับแม่แปลว่าไปคิดแทนพ่อกับแม่กลับขั้วคนที่เรารักที่สุดคือพ่อกับแม่ก็กลับกันมันเป็นเราใช่ไหมครับโอเคไหมนั่นนะเวลาลุงแนะให้มันเป็นคอมมอนเซนส์นะครับเป็นเซนส์สบายๆเซนส์ธรรมดาอย่างเงี้ยครับโอเคนะรู้สึกร้อนฝ่ามือและเหมือนมีแมลงไต่ที่หลังมือค่ะคุณระดาโอเคครับรับแซบตามนี้รู้สึกยุบยับมีพลังมาที่มือค่ะคุณมัทนานะครับโอเควันนี้รู้สึกที่ฝ่ามือมีกระแสไฟฟ้าสถิตวิ่งปี๊ดปาดปี๊ดปาดที่ฝ่ามือชัดเจนค่ะและที่ใต้ฝ่าเท้าปี๊ดปาดชัดเจนมากค่ะตอนลุงผายมือวงกว้างมันสู้ซ่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะโอ้โหสู้ซ่ายิ่งกว่ากินน้ำมันลมเนาะยิ่งกว่าเปิดน้ำมันลมซ่าคุณขวัญใจโอเคดีครับยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนวูบวาบตามใบหน้าถ้าผมถามว่ามันต่างกับแสงกับเสียงไหมครับเนี่ยต่างกันไหมมันเป็นพลังงานเดียวกันพลังงานเดียวกันนะครับอันนั้นมันผ่านแสงผ่านเสียงนี่มันผ่านมือพลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันนี่แหละมันให้ความแตกต่างไหมหรือว่าเหมือนกันใช่ไหมครับต่อมารูปนี้ก็ดีเหมือนกันนะลุงก็จะรับข้อมูลด้วยเหมือนกันแต่ลุงบอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานบริสุทธิ์อันเดียวกันเพราะมันออกจากลุงคนเดียวนะครับครับมันออกจากลุงหนูรู้สึกวูบวาบยุบยิบไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างขอบคุณมากค่ะคุณมรกตนะคะลงรู้ที่ฝ่ามือหนูรู้ที่ฝ่ามือยุบยับและหาวด้วยค่ะและตอนหมุนมือรู้สึกที่หัวยุบไปค่ะหัวยุบหนูขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์ค่ะไอ้มาได้รับแล้วมาเยอะแยะเลยรู้สึกฝ่ามือร้อนวูบวาบไปมาครับจะสังเกตมั้ยครับว่าร้อนเสมอสังเกตมั้ยครับพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในความร้อนบอกได้สังเกตคำว่าร้อนเสมอนั่นนะครับขอคำขยายความที่เคยได้ยินไป YouTube ก่อนไป YouTube ก่อนนะไป YouTube เหรอโอเคจี๊ดๆโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณสมฤทธิ์ก่อนรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนตัวหายใจโล่งค่าโอเคนะครับต่อไปคุณทิพย์พยาอะไรพยาพัฒน์เหรอ
โอเคคุณทิพยาพัฒน์รู้สึกจี๊ดที่มือและปลายนิ้วข้าจากเยอรมันโอเคเอาใช้ได้นะครับคุณอะไรคุณกีไก่คุณกีเกียคุณกีเกียกีเกียมือร้อนวูบวาบค่ะคุณสัญชัยต่อรู้สึกร้อนที่ใบหน้าและยุบยิบที่ฝ่ามือมนตการผ่านแล้วเมื่อกี้นี้ต่อมาคุณสุชาดาดัชนีจ้าตอนลุงโบกมือมีพลังงานวิ่งรอบตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหาวน้ำตาไหลขนหัวลุกและ thank you very big ลุงมากมากว้าครับไปหนูเนี่ยคุณสัญชาสุชาดาทั่วทีโอเคได้รับไปสองนะฝั่ง YouTube หมดแล้วล่ะอ้าวฝั่งเฟซไล่มาเรื่อยๆนะครับคุณแก้วตาได้แล้วโอเคคุณแก้วตารู้สึกร้อนที่ฝ่ามือสังเกตคำว่าร้อนเป็นหลักสังเกตไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผ่านแสงผ่านเสียงแล้วก็ผ่านโบกมือย้อยๆนะครับสังเกตจะมีร้อนเป็นหลักวุบวับวุบวับโอเคก็คงจะไม่ต่างเท่าพระไรเท่าที่ดูเนี่ยแต่ตัวร้อนจะมีเสมอนะครับสังเกตดีๆนะครับคนบรรลุธาตุไฟเป็นงี้แหละเห็นไหมเราบอกแล้วไงร้อนที่ฝ่ามือข้าแต่พลังงานแสงจะร้อนกว่าโอเคได้นะแสงที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างกลับกันที่ได้มีแสงสว่างที่นั่นมีความร้อนแต่ต้องลุงนะมันที่จะกลับขั้วกับข้างได้นะครับลุงมันผกผันได้โอเคไหมเอ๊ะมันเป็นของลุงหรือมันอยู่ในตัวลุงมันก็ผกผันได้หมดเสือคนลุงที่เขาบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบจะต้องแก้อย่างไรครับฟังให้ดีนะกดหน้าท้องค่ะฟังลุงด้วยกดหน้าท้องด้วยแถวอะไรเนาะหน้าท้องแถวนั้นเขาเรียกอะไรเนาะผมมักจะเรียกแหมภาษาลุงเนี่ยเวลาพูดจาแล้วมันก็เหมือนกับไปไม่ให้เกียรติเพศแม่นะภาษาลุงถ้ามันหลุดอีกคำหนึ่งเนี่ยกระเพาะปัสสาวะเอาต่ำกว่าสะดือก็แล้วกันหัวเหนาโอเคหัวเหนาที่พูดได้ไม่เป็นไรแล้วถ้าต่ำกว่าหัวเหนาไม่ไหวหรอกครับโอเคนะหัวเหนาต่ำกว่าสะดือโอเคนะ อยู่ที่หัวเหนานั่นแหละบอกได้แค่นี้ต่ำกว่าหัวเหนาไม่ไหวหรอกครับแปลว่าอะไรไปเลยเฮ้ยไหมครับเรื่องมันจะหล่นเลยไปถึงปากเขาเจ้าพญาและยุ่งอีก